นี่คือบ้านแม่นางไพจ้ะหลังทางนั้นสิเป็นบ้านพี่สาวมอไซคันหนึ่งจ้ะมอไซเป็นของแอดมินตำร้านแม่นางไพนี่แหละพี่น้องปุ่นลูกไส้นั่งสบายอยู่หุ่นประตูนี่ก็พี่น้องพอนางไพเป็นเฮ็ดไห้เด้อพี่น้องแต่ก่อนเพิ่นเฮ็ดเพิ่นได้เจอนี่จ้ะลูกตอนแต่งบ้านสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของแม่น้องไผกับพ่อน้องไผจ้ะสร้างตั้งแต่พ่อศ2541จ้ะแม่น้องไผสิแต่งงานประมาณ2540ยับเอามาไก่ตะลุก อันแม่น้องไผสิตั้งเสาขึ้นประมาณพ.ศ. 2541จ้ะยกได้ตะเสาพี่น้องอยากมีบ้านน้ำเพิ่นก็เลยยกเสาขึ้นยกเสาขึ้นแล้วบัดนี้เงินเหมิดก็เลยต้องไปหาเงินมาอีกสิแล้วเสร็จอยู่ประมาณปีพ.ศ. 2549จ้ะก่อนที่น้องไผสิเกิดบ้านหลังนี้ก็สิแล้วเรียบร้อยปูกระเบื้องเขาอยู่ได้จ้ะแต่ว่าเขาอยู่นั่นอยู่ตะกอนล่ะจ้ะพอมุ่งหลังคาแอมเรียบร้อยแล้วก็ที่เขาอยู่เลยแต่สิบ่ทันได้ปูกระเบื้องจ้ะเว้าไปหลายพี่น้องสิเบื่อเนาะพี่น้องแม่น้องไปก็เว้าอดีตบ่ค่อยได้ดอกน้ำตาสิไหลเดี๋ยวแม่น้องไปสิพาไปเบิ่งทางหน้าบ้านจ้ะนี่คือบ้านแม่น้องไผจ้ะหลังทางนั้นสิเป็นบ้านพี่สาวคนที่เพิ่นทำมาหากินอยู่กรุงเทพล่ะจ้ะเพิ่นสร้างไว้เพื่อที่หาเฒ่าแก่มาเพิ่นสิได้กลับมาอยู่บ้านแต่ว่าพ่อกับแม่สินอนอยู่หลังนั้นจ้ะแม่น้องไผสินอนอยู่หลังนี้อันนี้เป็นผักตำนินเด้อพี่น้องเก็บกินได้เก็บลวกได้จ้ะนี่จ้ะหาบ้านแม่น้องไผสิมีต้นกล้วยผัดจ้ะกล้วยผัดซื้อมาปลูกไว้โดนแล้วล่ะพี่น้องทางนี้สิเป็นต้นบักบ้านเฮาก็สิเอิ้นบักศิลาเนาะพี่น้องนี่ห้วยโดกดกคนไทยเพิ่นก็สิเอิ้นทับทิ่มจ้ะเล่าเขาสิอยู่ตรงกลางบ้านพี่สาวกับบ้านแม่น้องไผจ้ะพามาเบิ่งทางนี้เด้อพี่น้องทางนี้ก็สิเป็นข้าจ้ะปลูกไว้หน้าบ้านอันนี้ผักอีเลิศจ้ะต้นมะนาวอยู่ทางนี้พี่น้องนี่จ้ะต้นมะนาวที่แม่น้องไผว่าปลูกไว้หน้าบ้านพอได้เก็บไปเฮ็ดกับข้าวจ้ะน้อยดกอยู่ได้เก็บเรื่อยๆจ้ะบ่ขาดจักเทื่อแม่น้องไผปลูกไว้ตะโดนเหรอหลายปีเราจะกลัวสิจะเป็นน้อยก็ได้อันนี้ข้างบ้านฟังที่ติดกับประตูเด้อพี่น้องมอไซคันหนึ่งจ้ะมอไซเป็นของแอดมินตำร้านแม่น้องไผนี่แหละพี่น้องเอามาไว้ให้แม่น้องไผขี่ไปให้ไปหน้าแม่น้องไผบ่มีจ้ะมีคันหนึ่งลูกสาวก็เอาไปมหาลัยจ้ะเที่ยวไปเที่ยวมาตอนนี้ลูกสาวก็บ่อยู่ดอกพี่น้องไปเรียนจ้ะสิพาขึ้นไปเบิ่งเทิงบ้านเด้อพี่น้องปุ่นลูกไส้นั่งสบายอยู่หุ่นอันนี้ประตูจ้ะลืมให้พี่น้องเบิ่งประตูแม่น้องไผเฮ็ดเองจ้ะ
เพื่อว่าบ่ให้ไกลขึ้นเวลาเปิดประตูบ่ซั่นไกลกับเข้าไปในบ้านบางครั้งก็เข้าฮอดในห้องพุ่นจ้ะเปิดประตูทิ่มไว้ทางไปบ่เว้ากับพี่น้องเลยติอันนี้เครื่องตัดหญ้าจ้ะแต่ว่าตอนนี้ใส่บ่ได้จ้ะเอาไปเบ้าปุ๋ยซ่อมให้เบ้าปุ๋ยซ่อมให้แล้วเอามาตัดมือเดียวกับพังอีกจ้ะบ่รู้เป็นน้ำหยังคือกันลูกไส้คือนางสบายแท้ให้เบิ่งฟ้าจ้ะนี่ฟ้าหน้าบ้านฝีมือพ่อหนองไผ่เฮ็ดเองจ้ะก็ประมาณหน่อยแต่ก่อนสิเป็นฟ้าแขนพอล่มมากก็สิพัดตกเบิดบัดนี้พ่อหนองไผ่เพิ่นล่างานมาได้หลายมือก็เลยมาซื้ออุปกรณ์เฮ็ดจ้ะก็สิลุงรุ่นก็สิซอยถ้าพ่อซอยแม่หนองไผ่ก็ซอยแต่ว่าอันสร้างตกแม่นบ่ไปพอน้องไฟตกจากอันนี่จ้ะเย็บ3เข็มเฮ็ดฝาตรงนี้ค่ะพี่น้องสิพากลับไปเบิ่งในบ้านจ้ะประตูนี่ก็พี่น้องพอน้องไผเพิ่นเฮ็ดให้เด้อพี่น้องแต่ก่อนเพิ่นเฮ็ดเพิ่นได้เจอเพิ่นก็เฮ็ดมาให้จ้ะหน้าต่างเพิ่นก็เฮ็ดมาให้หน้าต่างบ่กบพอประมาณหน่อยพี่น้องญาติพี่น้องซอยพากลับไปเบิ่งในบ้านเด้อพี่น้องบ้านก็สิฮกจักหน่อยจ้ะอยู่กัน2คนแม่ลูกพอน้องไปก็ไปทำงานจ้ะเพราะว่ามีภาระอีกหลายอย่างลูกสาวก็เรียนหนังสืออยู่จ้ะเรียนอยู่สารคามปี2แล้วจ้ะรายใส่รายจ่ายก็หลายอยู่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นจากเด้อพี่น้องนี่เครื่องมือทำมาหากินแม่น้องไผตอนกลับมาอยู่บ้านทางนี้ก็สิเป็นจักโพงจ้ะนี่มีจักเย็บก็ต้องมีจักโพงพี่น้องเมื่อก่อนแต่ก่อนแม่น้องไผกลับมาอยู่บ้านแต่บ่ทันได้ท่องหนองไผกลับมาอยู่บ้านประมาณปีนึงจ้ะมาหามาออกจักสองขั้นจักมือสองดอกจ้ะแล้วก็หางานแถวนี้ล่ะมาเย็บพ่อได้ขากับเข่าเนาะพี่น้องแม่หนองไผก็สิบ่ค่อยได้ไปออกไปหาอยู่หากินเพราะว่าถ้างานมากก็คืองานสิเร่งบางครั้งเพิ่นสิเอาก็ต้องบ่ได้รับได้นอนจ้ะถ้าเป็นสร้างเย็บผ้าสิฮู้ดีว่าเวลาเพิ่นสิเอานี่ต้องเฮ็ดให้เพิ่นให้มันได้จ้ะเพราะว่าเฮารับงานเพิ่นแล้วเนาะบ่ซั่นเฮาก็สิบ่มีงานทําแม่น้องไผก็สิทํางานบางครั้งลุงรุ่นเราไปหาปูหาปลามาได้แล้วก็สิมาป้อนไว้หน้าบ้านให้แม่น้องไผเป็นก้นเห็ดกับเข่าไว้ค่ะเวลาผู้ใดไปใส่มาใส่กรรมมาก็สิได้กินกันอันนี้เป็นโทรทัศน์แม่น้องไผนอนเบิ่งอยู่นี่ล่ะจ้ะถุงมือโทรทัศน์นี่ก็บ่ได้ซื้อดอกพี่น้องมีคนให้พอน้องไผมาจ้ะอันนี้ที่เป็นรูปครอบครัวแม่น้องไผจ้ะอันนี้สิเป็นรูปพอน้องไผกับหมู่เพิ่นตอนเพิ่นไปบวชจ้ะไปบวชอยู่นครพนมไปคนเดียวซื้อกองบวชให้แล้วก็ขับรถไปเองเพราะว่าตอนนั้นน้องไผกําลังน้อยๆอยู่จ้ะแม่น้องไผกําลังเป็นแม่ลูกอ่อนก็เลยบ่ได้ไปนําลูกชายก็ย่างน้ําก้นกันนี่เด้อพี่น้องเพิ่นย่างมันเลี้ยงสินอนนี่จ้ะหน้าโทรทัศน์บ่ได้นอนในห้องลูกสาวมาก็สินอนอยู่นํากันจ้ะทางนี้ก็สิเป็นโซฟาโซฟาตัวนี้เป็นห้องประตูจ้ะป
ประตูอันลือบ้านก็เลยเอามาไว้นี่จ้ะอันประตูบ้ากลับขึ้นแม่น้องไผก็สิขอยึดไว้เลยจ้ะ5ปี5น้องมาก็สิได้นั่งเนาะพี่น้องนี่นั่งกวกจ้ะติดไว้กลางเสาบ้านวันพระก็สิเอาน้ำมาถวายวันพระยังสิเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนดอกไม้เทื่อนึงจ้ะอันนี้ความภูมิใจของลูกไส้ได้เลยนะเหรียญทองจ้ะได้แต่งเตะอยู่อนุบาลไปเตะบอลจ้ะเตะเข่าโกดีใจไหลเพิ่นอยากโชว์ข้างนี้เป็นรูปพ่อน้องไผ่พี่น้องตอนเพิ่นไปบวชจ้ะบวชอยู่นครพนมเพิ่นมีเสี่ยวอยู่ทางนครพนมพุ่นละ2คนเสี่ยวหักเพิ่นตอนทางนี้เป็นหมวกจ้ะนี่ก่อนสิออกไปทงไปทาแม่น้องไปแขนไว้ข้างหน้าต่างอันนี้เป็นไส้เด้อพี่น้องไส้เงินไส้ทองอันนี้เป็นตู้ไส้หมอนไส้เสื้อจ้ะไส้ผ้าห่มย่ำมีพี่มีน้องมาจังเอาออกมาจ้ะทางนี้ก็สิเป็นห้องลูกสาวจ้ะนี่บ่เปิดให้พี่น้องเบิ่งดอกเนาะเพราะว่าประตูเล่าใหญ่บ้านแล้วก็เลยเอาของมาเก็บไว้ในห้องนี้จ้ะเต็มอยู่แม่น้องไผสิบ่เปิดให้เบิ่งจ้ะอันนี้เป็นห้องเสริมสวยจ้ะก่อนไปทงให้ทงหน้าแต่ว่าแม่น้องไผก็บ่ค่อยได้แต่งหยังดอกพี่น้องทาครีมทาแป้งแล้วก็แล้วอันนี้ตู้เตาเวฟจ้ะมีคนให้พอน้องไผมากคือกันนั่นน่ะบ่ได้ซื้อดอกพี่น้องแม่น้องไผสิเบิ่งนี่จ้ะรูปตอนแต่งงานแต่งแต่พ.ศ. 2540จ้ะเบิ่งในห้องเด้อพี่น้องห้องแม่น้องไผจ้ะนี่เป็นห้องนอนจ้ะบ่ค่อยได้นอนดอกส่วนมากสินอนทางนอกข้างนี้สิเป็นห้องน้ำจ้ะตอนเฮ็ดบ้านแม่น้องไผก็ขอว่าแม่น้องไผเป็นคนย่านเนาะก็เลยบอกพ่อน้องไผว่าเฮ็ดห้องน้ำในห้องให้แน่เพราะว่าบ่กล้าออกไปข้างนอกย่านห้องนี้สิแบ่งเด้อพี่น้องแบ่งเทิงจ้ะเอาตู้กันไว้ข้างนี้สิเป็นห้องพระจ้ะห้องพระแม่น้องไผสิเข้ามาแต่วันพระจ้ะวันพระก็สิเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้เอาน้ำมาอันนี้เป็นตู้แต่งแต่สมัยแม่เราซื้ออยู่บ้านหลังพุ่นเด้อจ้ะนี่ยกมานำแม่เราหักแพงหลายแล้วบอกให้แม่น้องไผเก็บไว้อย่างดีเป็นตู้แต่สมัยตู้หลังแรกคิดว่าพามาเบิ่งหลังบ้านจ้ะเดี๋ยวเปิดไฟกันเนาะพี่น้องมืดอันนี้เป็นหลังบ้านจ้ะแต่ก่อนสิเป็นครัวตรงนี้แม่น้องไผสิเฮ็ดครัวอยู่ตรงนี้แล้วขอบพัวน้องไผก็คือกินผู้ใดมากก็คือต้องเป็นบ้านที่พี่น้องมากินห้อมกันอยู่นี่จ้ะหาลังเทือแม่น้องไผบ่อยู่พ่อกับแม่กับแม่น้องไอ้ยังก็คือเข้าบ้านบ่ได้เพราะว่าแม่น้องไผสิล็อกไว้แม่น้องไผก็เลยย้ายครัวลงไปข้างล่างจ้ะ
ทางนี้ก็สิเป็นเสื้อผ้าล่ะพี่น้องเสื้อผ้าซักแล้วจ้ะแต่ว่าสิแขวนไว้เสื้อผ้าไปให้เป็นหน้าทางนี้ก็สิเป็นห้องน้ำอีกห้องนึงจ้ะมีเครื่องซักผ้าอยู่เด้อพี่น้องพอน้องไผซื้อมาให้จ้ะทางนี้ก็ตู้เย็นพอน้องไผซื้อให้เก่าล่ะพี่น้องพาไปเบื้องหลังบ้านจ้ะตรงนี้สิเป็นระเบียงแม่น้องไผก็สิตากผ้านี่จ้ะเวลาซักแล้วครัวสิอยู่ใต้เล่าเด้อพี่น้องนี่ครัวทางนั้นก็สิเป็นบ้านพี่สาวหลังที่แม่อยู่จ้ะก็สิมีทางเข้ามานี่คือกันแต่ว่ามองลงจากบ้านนี่ก็มีจ้ะนี่พาพี่น้องเข้าไปเบิ่งในครัวเด้อพี่น้องนี่จ้ะครัวอยู่ใต้เล่าทางนั้นก็สิเป็นห้องล้างถ้วยล้างจานอันนี้เป็นเตาแก๊สจ้ะยามฝนตกก็สิใส่เตาแก๊สนี่จ้ะตรงนี้พอน้องไผมามุ่งให้เด้อพี่น้องเอาผ้าเต็นท์คุ้มจ้ะบ่ทันมีงบประมาณมุ่งหลังคาอยู่ก็เลยเอาผ้าเต็นท์ไว้ก่อนมีเงินก็จังสิต่อเติมใหม่จ้ะนี่พี่น้องใต้เล่ามีรถ2คันเด้อพี่น้องรถห้างแต่ว่าคุณค่าหลายจ้ะอันนี้เป็นรถพ่อน้องไผรถครอบครัวเพิ่นแต่งแต่อันขั้นแรกจ้ะเพิ่นเอามาเก็บไว้บ้านพี่อันนั้นเป็นรถที่พ่อน้องไผเพิ่นตอนเป็นนุ่มเพิ่นหาเงินซื้อเองจ้ะขั้นนี้ล่ะที่ขับมาหาแม่น้องไผจากเมืองเลยมาจ้ะนี่ก็สิเป็นหอมหน่อไม้จ้ะพี่น้องเพิ่นให้มาอันนี้ก็สิเป็นของที่ FC เพิ่นฝากมาให้จ้ะอันนี้ของคุณจินตนาลำปางอันนี้วิงพ่อแอดจ้ะวิงพ่อแอดแม่นั่นอันนี้วิงแม่อุดมถุงสีฟ้านั่นก็สิเป็นของแม่น้องผู้ผาจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะแม่น้องไผก็สิเก็บไว้ยามไปให้ไปหน้าก็จังเอาไปพามาเบิ่งหลังบ้านเด้อพี่น้องอันนี้ที่เป็นทางต้นกล้วยจ้ะแต่ก่อนสิบ่ทันมีกำแพงดอกแม่น้องไผเพิ่งสิเฮ็ดจ้ะหมดประมาณ 20,000 กว่าได้ตะหลังบ้านจ้ะหน้าบ้านบ่ทันได้เฮ็ดอันนี้ก็สิต้นเป็นต้นผักหอมใหญ่จ้ะเก็บลวกกินได้อันนี้เป็นต้นหญ้าหวานพ่อน้องไผเพิ่นเอามาจากระยองมาช่ำไว้จ้ะอันนี้ต้นพริกกำลังเป็นดอกเด้อพี่น้องนี่หอมจ้ะแม่ละปลูกไว้ทางนั้นเป็นผักอีตูเพิ่นไทยเพิ่นก็สิเอิ้นใบแมงลักอันนี้เป็นโหระพาจ้ะงามงามนี่จ้ะทางนั้นก็สิเป็นบวบฟังทางปุ่นสิเป็นเฮียนประตูเด้อพี่น้องข้ามกำแพงไปนี่ก็สิเป็นทงหน้าเด้อพี่น้องทางออกไปหน้าอีสานบ้านดงหน่อยเฮานั่นล่ะสิออกไปทางนี้ถ้าเลี้ยวมาจากทงหน้าก็สิเลี้ยวเห็นหลังบ้านแม่น้องไผ่จ้ะอากาศดีพี่น้องหลังบ้านพี่น้องบ้านแม่น้องไผ่ก็อยู่กันแบบนี้แหละจ้ะตอนนี้ก็อยู่2คนแม่ลูกจ้ะพ่อกับแม่สินอนอีกหลังนึงแต่ว่าเวลากินก็คือแต่งอยู่แต่งกินอยู่น้ำกันนี่แหละพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดหยังก็มาเข้าครัวใต้เล่าจ้ะผู้ใดมีหยังกินก็มาเฮ็ดสู่กันกินบ้านนี่ก็คือน้ำผักน้ำแรงกลัวสิหามาได้ก็โอ้ยพี่น้องคันเว้าเรื่องอดีต
ขึ้นมากกับน้ำตามันสิไหลเอาคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนี่แหละเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะเด้อจากอีสานบ้านดงน้อยจ้ะสวัสดีจ้า